ค่ะตอนนี้นะคะแถวที่5นะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะขึ้นแถวที่6นะคะเรามาต่อแถวที่5ให้จบก่อนนะคะตรงนี้นะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่บนหลักนี้เลยนะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้เลยค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันนะคะ2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะพอ1คอค่ะที่หลักสุดท้ายหลักนี้นะคะหลักที่เป็นหลักโซ่นี้นะคะ1หลักค่ะค่ะก็จบแถวที่5ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่6นะคะแถวที่6แถวที่6นะคะโซ่3ค่ะ1 2 3เริ่มต้น3ห่วงโซ่นะคะพอ1คอที่ช่องแรกช่องนี้ค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันนะคะ2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้ค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1 2ค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่1หลักนี้ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่2ค่ะ1หลักค่ะโซ่3ค่ะพอ1คอค่ะที่ห่วงโซ่ที่3ค่ะห่วงนี้นะคะ1หลักค่ะโซ่3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันนะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่บนหลักนี้นะคะหลักที่1หลักนี้1หลักค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่2ค่ะหลักนี้นะคะหลักถัดมานะคะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอที่ช่องนี้ค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะและแบบนี้นะคะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะช่องถัดไปช่องนี้นะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะ2หลักนะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะบนหลักนี้ค่ะหลักที่1 1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่2 1หลักค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องที่ห่วงโซ่ที่3ค่ะ1 2 3ห่วงนี้นะคะห่วงที่3 1หลักค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3พอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน1หลักค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องที่บนหลักถัดไปนะคะหลักนี้นะคะ1หลักค่ะพอ1คอค่ะบนหลักถัดไปค่ะหลักที่2ค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้ค่ะ2หลักในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะ
สองหลักในช่องเดียวกันหนึ่งค่ะสองค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้ช่วงดอกช่วงหนึ่งดอกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะถักวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนครบรอบแถวนะคะแถวที่6วนไปนะคะวนไปแบบนี้นะคะอันนี้คือ2ช่วงแล้วนะคะวนไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแถวที่6นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่7กันค่ะวนไปเลยนะคะแถวที่6จนครบรอบแถวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่7กันค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่6นะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายนะคะตรงนี้นะคะก็มาปิดแถวที่6กันก่อนนะคะตรงนี้ค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้เลยค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะ2หลัก1ค่ะ2ค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะแล้วก็หลักสุดท้ายค่ะพอ1คอค่ะบนหลักโซ่ค่ะ1หลักค่ะบนหลักโซ่นะคะค่ะได้แบบนี้ค่ะจบแถวที่6ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะได้แบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่7นะคะแถวที่7ก็พลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาค่ะเริ่มต้นนะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้นะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะต่อไปค่ะโซ่2ค่ะ1 2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะได้แบบนี้นะคะ ได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ระหว่างหลัก2หลักนี้นะคะหลักที่1กับหลักที่2นะคะพอ1คอค่ะ1หลักค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่1หลักนี้นะคะ1หลักค่ะพอ1คอบนหลักที่2ค่ะ1หลักค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้นะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะ1 2พอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน2หลักค่ะโซ่2ค่ะ1 2พอ1คอที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันนะคะช่องเดิมค่ะ2หลักค่ะ1 2ค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่บนหลักที่1หลักนี้ค่ะโซ่5บนหลักที่2ค่ะ1หลักค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ระหว่างหลักที่1กับหลักที่2นี้นะคะตรงกลางค่ะโซ่3ค่ะ2 3ค่ะพอ1คอค่ะ1หลักค่ะที่ระหว่าง2หลักนี้นะคะ
ได้แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะตรงนี้โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่หลักนี้เลยนะคะบนหลักที่1 1หลักค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่2ค่ะ1หลักค่ะได้แบบนี้นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้ค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะ2หลักค่ะที่ช่องเดียวกันค่ะช่องเดิมนะคะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมช่องเดียวกันค่ะอีก2หลักนะคะ1ค่ะ2ค่ะได้แบบนี้ค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่บนหลักที่1ค่ะ1หลักพอ1คอบนหลักที่2ค่ะ1หลักค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ระหว่างหลัก2หลักนี้นะคะ1หลักค่ะโซ่3ค่ะพอ1คอค่ะที่ระหว่างหลัก2หลักนี้นะคะ1หลักค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะเราก็จะวนแบบนี้นะคะไปจนครบรอบแถวเลยนะคะคือแถวที่7นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะค่ะเราก็จะวนไปเลยนะคะทุกดอกนะคะดอกแต่ละดอกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เราก็จะวนไปแบบนี้ค่ะจนครบรอบแถวเลยค่ะแถวที่7นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่8กันค่ะเดี๋ยวให้วนไปก่อนนะคะวนมาจนครบรอบเลยค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่7นะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็หลังจากที่เราพอ1คอนะคะ1หลักระหว่างช่องนี้แล้วระหว่าง2หลักนี้แล้วนะคะจุดสุดท้ายนะคะแล้วก็โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้ค่ะช่องสุดท้ายนะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกันโซ่2ค่ะ1 2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะแล้วก็พอ1คอค่ะที่บนหลักสุดท้ายนะคะคือหลักที่เป็นห่วงโซ่ที่เป็นหลักโซ่ที่เราถักไว้โซ่3นี่นะคะก็1หลักค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแถวที่7ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต่อแถวที่8กันเลยนะคะแถวที่7จบแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปเป็นแถวที่8เลยค่ะมาเริ่มแถวที่8กันเลยนะคะพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านก็จะบิดนิดนึงนะคะก็เสียบเข็มใหม่โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องแรกค่ะช่องนี้เลยนะคะ2หลักในช่องเดียวกันค่ะ1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะค่ะตรงนี้โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะโซ่3นะคะควักธรรมดาค่ะที่ควักธรรมดาที่ตรงกลางระหว่างช่องนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะนะแบบนี้นะคะต่อปลายค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่1 1หลักค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่2ค่ะ1หลักค่ะบนหลักที่2นะคะ1หลักค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้นะคะ2หลักในช่องเดียวกันค่ะ1ค่ะแล้วก็2ค่ะไหว้พระสวดมน
โซ2ค่ะโซ5ค่ะเอ้ยโซ2ค่ะพอ1คอที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันก่อนนะคะ2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะโซ5ค่ะได้แบบนี้นะคะแล้วก็โซ5 1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้ค่ะช่องถัดมานี้นะคะ2หลักในช่องเดียวกันค่ะ1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน2หลักในช่องเดียวกันเลยนะคะ2หลักนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะโซ่5ก่อนค่ะ1 2 3 4 5ค่ะโซ่5นะคะพอ1คอที่บนหลักนี้นะคะ1หลักค่ะบนหลักที่1ค่ะ1หลักพอ1คอบนหลักที่2ค่ะ1หลักค่ะค่ะช่วงดอกแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะช่วงเชื่อมดอกนะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องนี้นะคะช่องนี้นะช่องที่มีพอ1คอข้างละ1หลักนี่นะคะเราควักธรรมดาที่ตรงจุดกึ่งกลางเลยนะคะค่ะได้แบบนี้ค่ะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่1 1หลักค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่2ค่ะหลักนี้นะคะหลักถัดมานะคะบนหลักที่2ก็จะได้แบบนี้นะคะช่วงต่อเชื่อมนะคะช่วงต่อเชื่อมดอกที่2นะคะต่อไปเป็นช่วงที่ดอกที่2แล้วนะคะดอกที่2จะเหมือนดอกที่1แล้วนะคะก็คือดอกนี้นะคะเหมือนดอกที่1ก็คือตรงนี้โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะ1 2ค่ะพอ1คอค่ะช่องเดิมค่ะที่ช่องเดิมค่ะ2หลักในช่องเดียวกันค่ะช่องเดียวกันเลยนะคะค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้เลยค่ะค่ะ2หลักนะคะในช่องเดียวกันเสร็จแล้วก็โซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะ1 2ค่ะค่ะก็ได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้ค่ะต่อไปโซ่5ค่ะ1ต่อให้สวดมนต์ไปนะครับโอ้โหยิ่งถ้าพัก1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่บนหลักนี้นะคะบนหลักที่1หลักนี้ค่ะหนึ่งหลักค่ะพอ1คอบนหลักที่2ค่ะหลักนี้ค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่จุดกลางกลางค่ะของตรงนี้นะคะค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะอันนี้คือแถวที่8นะคะจากนี้ไปเราก็จะวนไปแบบนี้นะคะจนครบแถวเลยนะคะแถวที่8นะคะเดี๋ยวเราก็จะให้วนไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่9กันอาจจะต่อคลิปหน้านะคะแถวที่8ก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูด้วยนะคะค่ะวนไปเลยนะคะตามนี้นะคะวนไปจนครบรอบเลยนะคะแถวที่8ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่9กันค่ะ